แน่นอนว่าการกลับมาเหมือนเราก็ต้องมีสิ่งที่เราก็ต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลชาวไทยเห็นอยู่แล้วว่าการกลับมาเล่นจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเป้าหมายส่วนตัวของผมก็คืออยากยิงให้ได้เยอะอยากแอสซิสต์ให้ได้เยอะมันก็คือเป็นเป้าหมายส่วนตัวที่เราสามารถเราต้องทำให้ได้ดีกว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็เหมือนเป็นคนที่ไม่เอาไหนดีกว่าแต่ถ้าเรามีเป้าหมายมันก็มีสิ่งที่เราต้องทำให้ได้แล้วก็เป้าหมายของทีมแน่นอนว่าเราเป็นทีมใหญ่สิ่งนึงที่ผมได้จากคาวาซากิฟอนตาเล่มาเลยคือไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นใครผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเก่งแค่ไหนผมรู้แค่ว่าผมเก่งที่สุดในสนามผมเก่งที่สุดในทีม BG เราต้องเก่งที่สุดเพราะเราคือมีพร้อมกว่าทุกทีมต่อให้ทีมไหนจะเก่งกว่าเราแต่เราต้องคิดก่อนลงสนามว่าเราเก่งกว่านั่นคือสิ่งที่ทีมใหญ่เราต้องมีทัศนคติในชัยชนะเราต้องมีลงไปเราต้องคิดว่าเราเก่งกว่าและเราต้องชนะทุกทีมครับแต่คือมันก็คือเป้าหมายแหละว่าจะทำได้ไม่ได้คือมันอยู่หน้าเราซ้อมมาดีแค่ไหนเราเตรียมทีมมาดีแค่ไหนแล้วสภาพณตอนนั้นเราดีแค่ไหนแต่ว่าเป้าหมายก็คืออยากให้ปรับเปลี่ยนความคิดของนักฟุตบอลว่าเราเป็นทีมใหญ่เราต้องชนะทุกทีมไม่ได้